ำครับพูดถึงเนี่ยก็แต่ก่อนชื่อเดิมก็คือเช็กโกสโลวาเกียครับและตอนนี้มาแยกออกเป็น2ประเทศก็คือสาธารณรัฐเช็กและก็สโลวาเกียมาดูมุมกล้องของเราครับขุนศึกคู่ปัตตภียอดแสนไตรเวทนะครับนี่ก็คือครับต้องยอมรับว่าเป็นนักมวยดังของไทยคนครับชื่อจริงชื่อยอดธนงโพรัตน์นะครับเป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพูครับพี่น้องเอาละฮะวันนี้ทางภาคอีสานเราได้เชียร์มวยทั้งสองคนแล้วเข้าสู่รอบต่อไปหรือเปล่านะต้องมาดูกันน้ำหนัก70กิโลกรัมชกมาแล้วทั้งหมด255ไฟด้วยกันโอ้โหครับเยอะมากชนะ213ไฟแพ้41เสมอเพียง1ไฟเท่านั้นครับยอดเสียงไฟเด็กเสียงนะต้องบอกเลยครับว่าเจ้าเดียวครับไทยไฟยิ่งใหญ่จริงๆแสงเสียงและความบันเทิงด้านหน้าเวทีเนี่ยยิ่งใหญ่มากการเปิดตัวของนักกีฬานะครับยอดเซียนไก่แฟร์แท็กเนี่ยถือว่าเป็นยอดมวยรุ่นใหญ่ที่เก่งที่สุดนะครับในตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยก็เป็นยอดในแค่นะครับต่อยมาใหญ่ก็เป็นระดับแชมป์เวทีลุมพินีถือว่าเป็นมวยใหญ่ที่เก่งที่สุดในยุคนี้นะครับคือไปตะเวนชกตรงนอกอย่างเดียวไม่โกรธนี่เป็นยอดเซียนไก่สิงห์ออสครับครับเป็นยอดไอ้แค่นักล่าที่ทำตอนเด็กเลยนะครับพอตอนใหญ่เนี่ยก็เป็นแชมป์ลุมพินีจนไม่มีคู่ชกแล้วก็ปล่อยบาง53เซนติเมตรเปี้ยกว่าได้เปรียบแล้วครับคุณป๋องได้เปรียบที่เปี้ยกว่าโอ้ก็เดี๋ยวประสบการณ์ไอคิวมวยไม่ต้องห่วงฮะยอดเซียนไก่หรือว่าเบอร์หนึ่งของคนไทยในมวยใหญ่นะครับตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเป็นนักล่าสัมพันธ์ประจำนอกจากกระตัวเล็กแล้วยังเดินเข้าหาด้วยนะฮะจอมฝีมือเป็นนักล่าสัมพันธ์แล้วก็เดินสายต่อยทั่วโลกที่อเมริกานี่มีบริษัทเซ็นสัญญาต่อยได้สกัดเลยนะปีละ5ไฟนะไฟนึงก็เป็นล้านเหมือนกันนะครับครับผมหรือว่าดังมากในต่างชาติครับนะครับเดินเข้าหาครับทางด้านของยอดแสนไกลครับเล็กกว่าแน่นอนครับอุ้ยต้องระวังกระปั้นขวาครับฮุกซ้ายคืนโดนกระแทกหมัดซ้ายมาครับยอดแสนไกลพยายามกระชับพื้นที่เข้าไปครับปีนให้พื้นที่เหลือนิดเดียวครับอ้าวพยายามจะตัดไปดีครับออกแข้งซ้ายตักทุกลูกนะครับตักทุกลูกแล้วก็พื้นเพเนี่ยเป็นมวยฝีมือนะครับพอเจอฝรั่งนี่ไล่เตะนิดเลยครับผมกรรมการผู้ที่ให้คะแนน3ท่านมีสมเกียรติขึ้นแดงอารมณ์สมุทรชาติและชนะทัศน์มงคลโอ้ยดังเพี้ยครับนะไอ้ตรงนี้ชมประจำอยู่อเมริกาอเมริกาได้มีบริษัทจับประจำเลยนะประธานจับเลยนะยอดแสนไกลนะครับยอดแสนไกลนี่เป็นมวยที่อาวุธแข้งนี่หนักมากเพราะฉะนั้นดูการเตะเขาครับจะเตะเข้าที่แขนของผู้ต่อสู้ครับครับเล่นของสูงเยอะไปหน่อยครับแล้วก็ขาหลักตัวเองไม่ดีครับกดจับเป้าลงไปครับยอดแสนไกลยาบวนหนองขวาออกซ้ายครับทางด้านของคอนเซอร์สกี้นี่ครับโอ้โหสูงกว่าเอามืออุดจมูกซะเลยไฟสุดท้ายไปต่อยกับโอ้ยโอ้โหดอสตาลาดอชูปุทัดมาลาครับลาค้างครับอันตรายทุกหย่อมยากครับแม่ไม้มวยไทยนี่แหละครับลาค้างทีเดียวครับท่านผู้ชมไม่ใช่จะเกินไม่ได้ครับถือว่าเป็นศอกแรกของเขาเลยนะครับพยายามให้คู่ชกนี่ตายใจในเรื่องของแข้งครับแล้วก็หมัดครับพอเข้าไปไม่ได้ครับเข้าไปชิดตรงนั้นนะฮะศอกสั้นโอ้โหทัดบาลาลูกนี้ทัดบาลาครับทัดบาลาโอ้โหคือเป็นมวยใหญ่ที่เป็นก็เก่งมาตั้งแต่เด็กนะครับคือระหว่างช่วงคางของคู่ต่อสู้เนี่ยอยู่ในช่วงของสองพอดีตอนเด็กเนี่ยเป็นนักล่าเป็นพันเลยเนี่ยที่สามเนี่ยครับพอเข้าเวทีลุมพินีราบเดือนก็เป็นระดับแชมป์ครับผมจนน้ำหนักเยอะไม่มีคู่ชกนะครับนี่ภรรยาแล้วก็ลูกนะครับด้านของยอดแสนไกลครับภรรยาสวยลูกน่ารักนะครับช่วงนี้ก็ต้องหาเงินเยอะหน่อยครับยอดแสนไกลครับครับศอกเดียวไม่เหลียวหลังครับด้านของยอดแสนไกลแฟร์เทคครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกได้ในยกแรกเท่านั้นเองครับครับโอ้โหถือว่าออกหมัดออกศอกนี่แบบเจ๋งจริงๆเอามาดูภาพช้านะครับท่านผู้ชมนี่ครับพอเข้าประชิดเป็นผู้ต่อสู้เหนือทับมาลาลูกนี้ทั้งสั้นใกล้ๆครับครับแวงช่วงทับแวงการเข้าไปเลย
ขึ้นมาครับช่องแคบมะละกาหรือเปล่าแล้วหุ่นเขาเหมือนนักก็โบราณเลยนะหุ่นหน้าตาเนี่ยสกอร์นะเนาะยักษ์ใหญ่จากตัวเกียร์นะครับแล้วก็ผ่านเข้า